ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรนะ two step verification นะครับสำหรับ Rockstar นะครับที่เราทำสำเร็จแล้วเราก็จะได้ของในเกมแล้วก็ได้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ล็อกอินเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดเราให้เรียบร้อยนะครับกด sign in เข้าไปโอเคนะครับเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโปรไฟล์ที่มุมขวานะครับกด setting นะครับทีนี้เราก็มาที่นี่เลยนะครับมันจะมีหลายหัวข้อให้เลือกตรงนี้นะครับเราเปิด two step นะครับแล้วก็ set up นะครับจากนั้นเราต้องโหลดเจ้าตัวนี้นะครับ authenticator นะครับโหลดไว้ในโทรศัพท์เรานะครับโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดหน้า auden ขึ้นมานะครับโอเคพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้นี่นะครับสแกน QR code นะครับสแกนเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นหน้า Rockstar ตัวนี้ตัวล่างสุดนะครับของผมโหลดไปหลายรอบแล้วนะครับเสร็จแล้วเราใส่ตัว password ของ Rockstar 1ครั้งนะครับตัวที่เราล็อกอินเข้ามาตอนแรกนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนะครับ1 OTP นี่ครับพอเราใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้านี้มานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทำการเข้าเกมนะครับตัว GTA V นะครับเราจะได้เงิน 500,000 นะครับแล้วก็ตัว Red Dead Online นะครับเราจะได้ทอง10แท่งนะครับมันก็จะเด้งเข้าเลยนะครับลองดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ